ลึกเข้าไปในป่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่ซึ่งมักเรียกขานกันว่าดินแดนลี้ลับแห่งตะวันออกจุดเด่นของมันคือนครวัดปราสาทที่สร้างจากหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกป่าที่อยู่ล้อมรอบเต็มไปด้วยซากปรักหักพังจากการศึกษาด้วยวิธีวิทยาศาสตร์เผยให้เห็นความจริงน่าอัศจรรย์ของอารยธรรมที่เคยดำรงอยู่ของพื้นที่นี้ความจริงแล้วนี่คือแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติก่อนยุคการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมนะครับนครวัดมีอารยธรรมที่เจริญก้าวหน้าสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาแห่งเอเชียเราศึกษาอารยธรรมเขมรอย่างหนักในฐานะของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่เป็นประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติครับเมืองขนาดใหญ่เคยตั้งอยู่ที่นี่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็หายไปมาสำรวจความลับที่อยู่เบื้องหลังอารยธรรมและมรดกแห่งโบราณในคดีนี้กัมพูชาตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในป่าซึ่งห่างจากทะเลไป300กิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าอังกอร์และใจกลางนั้นตรงนั้นคือนครวัดล้อมรอบด้วยคูเมืองที่มีความยาว 1.3 กิโลเมตรและกว้าง 1.5 กิโลเมตรคำว่าวัดหมายถึงวิหารมันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นวิหารแบบฮินดูในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่12สิ่งก่อสร้างทางศาสนามหึมานี้ได้เสร็จสมบูรณ์ในยุคกลางของยุโรปช่วงเดียวกับที่วิหารแห่งนอตเทอร์ดามและหอเอ็นเมืองปิซาเริ่มสร้างนี่เป็นวิหารทางศาสนาครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเราก็ศึกษาที่นี่มาหลายปีแล้วพบว่าผู้สร้างวิหารต้องใช้อิฐถึง1ล้านก้อนทีเดียวครับรวมน้ำหนักของหินที่ใช้ก็มากกว่า2ล้านตันครับใช่ครับนครวัดสร้างด้วยหินจำนวนนับไม่ถ้วนนำมาจัดเรียงอย่างสลับซับซ้อนนี่ยังไม่รวมวิหารที่เป็นมุมฉากซ้อนกัน3ชั้นแต่ละชั้นอยู่ถัดกันไปด้านนอกสุดเป็นวิหารรายแห่งแรกจากนั้นก็เป็นแห่งที่2ตามด้วยแห่งที่3และด้านในสุดก็เป็นปราสาทกลางในทางเดินผนังของเสาถูกประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนูนต่ำมีรูปปั้นนูนต่ำของนางอัปสรามากกว่า 2,000 นางแต่ละนางมีทรงผมท่าทางและแต่งกายต่างกันยังมีภาพของผู้สร้างนครวัดได้แก่พระเจ้าสุริยวรมันที่2พระองค์เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรเขมรเมื่อ900ปีก่อนผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าต้องใช้เวลากว่า3ทศวรรษจึงจะสร้างปราสาทที่ยอดเยี่ยมได้ปราสาทกลางนี้คือยอดที่สูงที่สุดเป็นตัวแทนของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูและเมื่อสร้างเสร็จเห็นได้ชัดว่ามันคือศูนย์กลางของจักรวาลอ
าพสลักของครุฑอยู่บนยอดปราสาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์คล้ายกับนกจ้องมองไปรอบบริเวณปราสาทที่เต็มไปด้วยการตกแต่งสลับซับซ้อนมันถูกสร้างด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ซ้อนกันและซ้อนกันขึ้นไปเรื่อยๆจนมีความสูงจากพื้น65เมตรเทียบเท่าตึก15ชั้นผู้คนในเวลานั้นไม่ได้ใช้ปูนซีเมนต์พวกเขาตัดและจัดเรียงด้วยความระมัดระวังให้มันพอดีกันอย่างมีสมมาตรเพื่อความแข็งแรงอย่างไรก็ตามหลังจากก่อสร้างเสร็จมา900ปีนครวัดก็ปรากฏร่องรอยแห่งอายุอันเป็นผลจากดินฟ้าอากาศและการกัดเซาะขึ้นไปอีกครับขึ้นไปขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวเป็นหัวหน้าโครงการระหว่างประเทศในการรักษาข้อมูลอันล้ำค่าของพื้นที่ที่สำคัญทางโบราณคดีพวกเขาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างฐานข้อมูลพวกเขาติดตั้งเซ็นเซอร์บนบอลลูนเพื่อจับรูปทรงของปราสาทจากบนอากาศรวบรวมข้อมูลด้วยผลจากการสำรวจภาคพื้นดินเพื่อคำนวณตัวเลขและสร้างแผนที่3มิตินักโบราณคดีเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยฟื้นฟูนครวัดให้รุ่งเรืองดังในอดีตซึ่งไม่ควรถูกทำลายไปโบราณสถานนั้นเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและไม่ได้อยู่ชั่วนิรันดรครับเราต้องใช้วิธีดิจิตอลเพื่อเก็บข้อมูลเอาไว้นครวัดเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมาหลายปีแต่การตั้งอยู่ของมันไม่ได้เป็นที่รู้จักของชาวโลกมานานเช่นกันช่วงศตวรรษที่19นักประวัติศาสตร์ธรรมชาติชาวฝรั่งเศสพบซากปรักหักพังในป่าเขาแจ้งเรื่องนี้กลับไปทางยุโรปและการค้นพบก็กลายเป็นที่รู้จักในฐานะความลึกลับแห่งตะวันออกหลายปีต่อมาประวัติศาสตร์ของนครวัดยังคงเป็นปริศนาลึกลับเหตุผลหลักข้อหนึ่งเพราะชาวกัมพูชามักจดบันทึกเอาไว้บนใบปาล์มและเก็บเอาไว้ทำให้ส่วนใหญ่เน่าสลายไปเหตุใดปราสาทขนาดใหญ่เช่นนั้นจึงถูกสร้างอยู่กลางป่าอารยธรรมใดที่สาบสูญไปจากที่นั้นคำถามเกี่ยวกับนครวัดมีอยู่มากมายแต่คำตอบที่ได้กลับน้อยมากโครงการปฏิวัติเกิดขึ้นเพื่อค้นหารายละเอียดของอารยธรรมที่เคยดำรงอยู่ในบริเวณนี้มันคือการร่วมมือระหว่างประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยทีมงานตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดโดยยิงเลเซอร์เข้าไปในป่าลึกเพื่อให้ได้รายละเอียดที่สุดของนครวัดนักวิจัยยิงเลเซอร์จากด้านบนเข้าไปถึงในป่าลำแสงที่กระทบไปทั่วทั้งบริเวณจะส่งกลับมายังเฮลิคอปเตอร์การกระทบกลับทำให้ทีมงานสามารถจำลองภูมิประเทศแบบดิจิทัลได้อย่างแม่นยำคลาดเคลื่อนไม่กี่เซนติเมตรหัวหน้าโครงการคือเดเมียนอีวานแห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์พบว่านครวัดแผ่ขยายเป็นเมืองโบราณในป่าทำให้ทีมงานตกใจนักวิจัยพบลูกคลื่นจำนวนนับไม่ถ้วนรอบๆวิหารพวกเขาทำการวิเคราะห์อย่างละเอียด
มันเผยให้เห็นรอยยุบขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง25เมตรถัดจากนั้นก็มีส่วนที่ยกสูงขึ้นมาประมาณ40เมตรและกว้าง25เมตรเส้นเหล่านี้จะถูกจัดเรียงกันเป็นเชิงเส้นและรูปแบบเส้นตรงขณะที่ทีมงานกำลังขุดดินเพื่อหาข้อมูลชั้นดินต่างๆก็พบวัตถุที่น่าสนใจมากมายชิ้นนี้เราพบเซรามิกที่น่าจะเกี่ยวกับการปรุงอาหารอาจจะเป็นหม้อทำอาหารหรือว่าเหยือกอะไรสักอย่างหรือเอาไว้ใส่อาหารนี่คือหลักฐานยืนยันว่ามีคนอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆพวกเขาพบร่องรอยของโครงสร้างที่เห็นได้ชัดว่าเป็นฝีมือมนุษย์เห็นได้ว่าบางชิ้นที่อยู่ในแนวราบนี้ดูเกือบเจอเหมือนทางที่มนุษย์ใช้เดินส่วนที่เป็นรอยยุบคืออะไรในนั้นมีอะไรเป็นไปได้ว่าตรงนั้นน่าจะเป็นสระน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งรอยยุบนี้ลึกประมาณ1เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ25เมตรเกือบเหมือนที่เก็บน้ำสำหรับดื่มของมนุษย์และอย่างอื่นนานมาแล้วพวกเขาจะต้องมีบ้านและสระน้ำและพื้นที่ทั้งหมดเชื่อว่าประกอบไปด้วยบ้านที่เรียงเป็นแถวและสระน้ำนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่ามีประชากร 2,800 ถึง 4,000 คนอาศัยอยู่ในเขตคูเมืองนี้การเยี่ยมชมนครวัดนั้นเมื่อพวกเขาเดินไปรอบๆปราสาทเขาจะคิดว่าพวกเขามีอนุสาวรีย์ทางศาสนาที่ถูกป่าล้อมไว้อันที่จริงนี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ในยุคโบราณซึ่งมันจะดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงและสถานที่เหล่านี้ไม่ใช่พื้นที่ใช้เพื่อศาสนาแต่เป็นพื้นที่ว่างกลางเมืองนะครับพื้นผ้าสี่เหลี่ยมของป่าทอดยาวไป25กิโลเมตรจากตะวันตกไปตะวันออกและทิศเหนือไปทิศใต้นักวิทยาศาสตร์พบซากปรักหักพังอย่างน้อย60แห่งทั้งหมดนี้คือซากของนครวัดปราสาทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือบายอนปราสาทแห่งนี้มีชื่อเสียงไม่ต่างจากนครวัดพระปรางหินนับไม่ถ้วนพุ่งขึ้นมาจากโครงสร้างปราสาทมีใบหน้าขนาดใหญ่ที่จ้องมองลงมาพร้อมรอยยิ้มลึกลับอยู่ล้อมรอบทางเดินยาว200เมตรที่มีเสาหินค้ำนำไปสู่ประตูหลักของปราสาทปาปวนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่สุดทางเดินนั้นคือสิ่งก่อสร้างที่มีรูปร่างคล้ายพีระมิดปราสาทตาพลมเป็นปราสาทที่ถูกต้นไม้ใหญ่บุกรุกมีซากปรักหักพังมากมายฝังตัวอยู่ในป่าใครเป็นผู้สร้างและมีจุดประสงค์อะไรมีบันทึกหรือจารึกน้อยมากที่อยู่รอดถึงปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันที่ละนิดตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าอาณาจักรนครวัดปกครองสืบต่อกันโดยกษัตริย์เขมร
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่9ถึง15การสืบทอดบัลลังก์นี้เชื่อว่ามีกษัตริย์ถึง26พระองค์ทิ้งซากปรักหักพังไว้มากมายจากคำจารึกพบว่าเมื่อกษัตริย์ขึ้นครองราชพระองค์จะทรงสร้างปราสาทหลังใหม่ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเชื่อทางศาสนาในเวลานั้นปราสาทเป็นที่กษัตริย์เคารพบูชาเมื่อยังทรงมีพระชนชีพอยู่ครับปราสาทจะเป็นที่ประทับในอนาคตเมื่อทรงสวรรคตไปประทับบนสวรรค์แต่ละแห่งจะยิ่งงดงามมากขึ้นและจะยิ่งใหญ่มากยิ่งกว่าที่เคยมีมาเหตุนี้ทำให้มีซากปรักหักพังในนครวัดมากมายและการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์สแกนช่วยแก้ปัญหาในการค้นพบสิ่งที่ถูกฝังไว้ในป่าลึกเลเซอร์สแกนจะทำให้ทราบถึงตำแหน่งของเมืองที่ประกอบไปด้วยปราสาทที่อยู่ศูนย์กลางและบ้านเรือนมากมายที่อยู่ล้อมรอบเหมือนกับนครวัดแต่สิ่งที่ทำให้ทีมงานต้องประหลาดใจที่สุดก็คือหลักฐานที่แสดงว่าพื้นที่ของเมืองใหญ่กว่าที่พวกเขาคาดเอาไว้นักด้วยการที่กษัตริย์พระองค์ใหม่จะสร้างปราสาทหลังใหม่เมืองก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในที่สุดก็กลายเป็นมหานครเหมือนเวทมนต์ที่ได้เห็นครับมันเป็นอะไรที่พิเศษมันเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากจะเชื่อความจริงแล้วงานของเราแสดงให้เห็นว่านครวัดมีพื้นที่ 1,000 ถึง 1,500 ตารางกิโลเมตรบางทีอาจจะมีประชากร750,000 คนถึง1ล้านคนที่อยู่ในพื้นที่ที่กว้างใหญ่เช่นนี้นะครับดังนั้นนี่คือเมืองขนาดใหญ่มหึมากว่าเมืองใดๆที่เคยปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมหานครแห่งนี้มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญจากเมืองที่อยู่รอบโลกยกตัวอย่างเช่นเมืองคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงแห่งอาณาจักรโรมันตะวันออกเมืองท่าที่มั่งคั่งเป็นศูนย์กลางของการค้าระหว่างยุโรปกับเอเชียหรืออีกเมืองหนึ่งคือหลินอ่านในประเทศจีนที่อยู่ติดทะเลเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ซ่งใต้การซื้อขายสินค้าพื้นเมืองช่วยให้หลินอ่านเจริญรุ่งเรืองกล่าวได้ว่านครวัดตั้งอยู่ไกลจากทะเลล้อมรอบด้วยต้นไม้หนาทึบแต่ผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่สามารถเปลี่ยนให้เป็นมหานครได้มหานครขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่าล้านคนแฝงตัวอยู่ในป่าลึกได้อย่างไรนักวิจัยพบคำตอบในบันทึกโบราณของชาวจีนบันทึกจากกัมพูชาเป็นหนังสือที่เขียนไว้ในราชวงศ์หยวนภายในนั้นเสนอมุมมองเชิงลึกของผู้คนในนครวัดในช่วงเวลานั้นซึ่งจะกล่าวถึงสาเหตุว่าทำไมอารยธรรมจึงดึงดูดผู้คนได้มากมายนักมีค่าอยู่เสมอในนครวัดสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ถึง 3-4 ครั้งต่อปีผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่านครวัดดึงดูดผู้คนมากมายพวกเขาเชื่อว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์และไม่มีวันกลับไปหิวอีกอย่างไรก็ตามมีความท้าทายอย่างหนึ่ง
เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวข้าวนครวัดมีสองฤดูคือฤดูฝนกับฤดูแล้งมีฤดูแล้ง6เดือนและจากนั้นฝนก็จะตกอย่างหนักไม่มีน้ำเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ข้าวเจริญเติบโตในสิ่งแวดล้อมเช่นนี้และผู้คนเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ปีละหลายๆครั้งได้อย่างไรจากการใช้สแกนเลเซอร์ทางอากาศทำให้แดเนียลอีวานไขปริศนานี้ได้อันที่จริงงานวิจัยของเขาเผยให้เห็นหลักฐานที่ว่านครวัดมีงานวิศวกรรมโยธาปีวานพาเราไปที่บริเวณที่ตั้งของกำแพงหินเราเคยเข้าใจว่ามันคือกำแพงหินแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันอาจจะเป็นขอบบ่อหรือว่าคลองนะครับรายละเอียดที่เห็นจากทางอากาศแสดงให้เห็นกำแพงอื่นที่ตั้งอยู่ในแนวขนานเดียวกันและไม่ไกลกันมากนักอีวานเชื่อว่าที่นี่ถูกใช้เป็นคลองขนาดใหญ่เขากล่าวว่าแม่น้ำนี้คือคลองโบราณคลองที่ตรงนี้เป็นคลองที่ตั้งอยู่บนคลองที่เคยมีมาก่อนนะครับผู้คนสร้างใหม่แล้วก็ปรับเปลี่ยนแนวภูมิทัศน์นี้นี่เป็นเทคนิคที่น่าทึ่งของเขมรในการสร้างทางไหลของน้ำให้ไปในทิศทางที่พวกเขาต้องการเก็บสะสมน้ำนั่นเองครับเมื่อมองจากด้านบนเส้นทางของแม่น้ำที่คดไปมาจากทางด้านบนก็มีการเปลี่ยนแปลงให้ไหลลงมาอีวานแสดงผลการวิจัยที่รวบรวมได้ของเขาเส้นสีน้ำเงินคือคลองและจุดน้ำเงินที่กระจายอยู่โดยรอบคือสระน้ำคลองและสระน้ำมีการเชื่อมโยงกันเพื่อเลี้ยงน้ำไปยังพื้นที่ต่างๆรอบนครวัดคลองนี้จะเชื่อมต่อกันไปยังพื้นที่เฉพาะ